ครับสุขีทั่วไทยมาแล้วครับพบกับผมธีรนัยมีชัยรายการที่จะนำคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยแล้วก็ไม่ไกลจากตัวคุณนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ15:30 น.ถึง16:00 น.ทางช่องไทย PBS แล้วคุณผู้ชมก็ยังติดตามรายการได้ทางสื่อออนไลน์พร้อมกันนะครับได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยด้วยช่วงนี้ข่าวของโควิด19ทำให้มีพบผู้ติดเชื้อกลับมาให้คนไทยได้กังวลใจกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับคงต้องบอกว่าให้ปฏิบัติตัวป้องกันเฝ้าระวังเหมือนกับที่เคยทำกันในช่วงแรกๆนะครับใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆส่วนใครที่วางแผนจะไปท่องเที่ยวกันเอาไว้นะครับก็พิจารณาจากความพร้อมของสถานที่ครับในการดูแลนักท่องเที่ยวถ้ายังมั่นใจอยู่ก็เดินทางไปเหมือนเดิมกันได้เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวกันปลายปีนี้ด้วยครับส่วนวันนี้ครับมีตัวอย่างอะไรให้ดูกันบ้างนะครับไปชมกันก่อนเลยครับชมหน้าปลาคือเราะหรือปลาพวงชมพูปลาเศรษฐกิจของภาคใต้ขายได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละกว่า 3,000 บาทแต่ต้องเลี้ยงนานนับปีหนุ่มมหาสารคามสู้ชีวิตพัฒนาวงการเลี้ยงควายไทยผลิตน้ำเชื้อขายสร้างรายได้งามจุฑามาศผูกโพพาชมวิถีกินข้าวป่าของชาวบ้านศรีวันชัยจังหวัดนครพนมเข้าป่าไปหาวัตถุดิบทำอาหารและกินร่วมกันในป่าปลาเศรษฐกิจของทางภาคใต้แม้จะใช้เวลาในการเลี้ยงนาน 2-3 ปีครับแต่ว่าก็ขายได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละกว่า 3,000 บาทนะครับไปดูหน้าตาของปลาชนิดนี้กันที่มีชื่อเรียกว่าปลากือเราะครับหน้าตารูปร่างของปลากือเราะหรือว่าปลาพวงชมพูก็เป็นแบบนี้แหละครับคล้ายๆกับปลาตะเพียนแต่ว่าดูแล้วก็น่าทำต้มยำแซ่บจริงๆนะครับแต่ผมสงสัยคงต้องหารเงินกับเพื่อนหลายคนหน่อยเพราะว่าราคาสูงถึงกิโลกรัมละกว่า 3,500 บาทราคาดีแบบนี้จึงกลายเป็นปลาที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอำเภอเบตงจังหวัดยะลาหันมาศึกษาการเลี้ยงกันอย่างจริงจังนายชนะทันนฤสเวตานนท์เจ้าของฟาร์มอยู่ที่ตำบลตาเนาะแมร์เราะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงน้ำจืดการเลี้ยงปลาในเชิงพาณิชย์บอกว่าการเลี้ยงปลากือเราะหรือว่าปลาพวงชมพูแม้จะใช้เวลาในการเลี้ยง 2-3 ปีจนกว่าจะได้ปลาตามขนาดและก็ราคาแต่ว่าก็ขายได้คุ้มราคาครับเพราะเป็นปลาชนิดเดียวที่สามารถกินได้ทั้งเกล็ดนะครับนิยมบริโภคมากในประเทศแถบอินโดจีนปลาพวงชมพูหากนำไปขายที่ประเทศมาเลเซียราคาจะสูงถึงกิโลกรัมละ 7,000 บาทเลยนะครับและหากส่งไปที่ไต้หวันราคาก็จะสูงถึงกิโลกรัมละ 10,000 บาทเลยทีเดียวซึ่งเป็นสาเหตุที่มันแพงก็คือในจำนวนไข่ต่อตัวเนี่ยถ้าเกิดเป็นปลาทั่วไปเนี่ยอยู่ประมาณสัก 5,000 ถึง 10,000 ใบแต่ว่าปลาชนิดนี้มีแค่หลักร้อยตัวที่สุดตัวนึงกี่กิโล15 กิโลใช้เวลาเลี้ยง15 กิโลครับตัวนี้ใช้เวลาเลี้ยงกี่ก็น่าจะประมาณ10 ปีขึ้นไปปีใช่ครับปลาชนิดนี้10 ปีขึ้นไปครับผมเลี้ยงยากไหมเลี้ยงยากตัวนี้ค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายนะฮะถ้าเกิดสมมติระบบของเราเป็นสายน้ำไหลหนึ่งต้นทุนของเราไม่ต้องเครื่องออกซิเจนตีน้ำเพราะเรามีน้ำลำธารจากธรรมชาติมาแล้วค่า DO ในน้ำค่าออกซิเจนในน้ำมันสูงอยู่แล้วเลยเป็นต้นทุนที่เราสามารถประหยัดลงไปได้เยอะส่วนบ่อเลี้ยงนะครับต้องสร้างคล้ายๆกับแหล่งที่เป็นที่อยู่ตามธรรมชาติของปลาครับแล้วก็ต้องเป็นน้ำที่สะอาดไม่มีมลพิษด้วยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่พอจะหากินได้ก็ต้องจองล่วงหน้าครับเนื่องจากว่านานๆที่ผู้เลี้ยงจะจับขึ้นจากบ่อเพราะว่าต้องรอปลาโตได้ขนาดส่วนรสชาตินะครับเนื้อจะนุ่มอร่อยสมกับราคาครับแล้วก็เนื่องจากอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์จึงมีหน่วยงานราชการนำไปเพาะขยายพันธุ์แต่การเลี้ยงก็ยังไม่แพร่หลายเพียงพอครับเพราะเป็นปลาที่โตช้าแล้วก็ตกใจได้ง่ายด้วยป่าฮาลาบาลานั้นก็ถือเป็นต้นกำเนิดของปลากือเราะนะครับและพี่ชนะทันยังบอกได้ว่าเคยเลี้ยงได้ตัวโตที่สุดนั้นอยู่ที่15 กิโลกรัมนะครับใช้เวลาในการเลี้ยงนานประมาณถึง10 ปีขึ้นไปจนแทบลืมไปเลยว่าได้เลี้ยงเอาไว้อยู่ครับวงการควายไทยครับใครจะรู้ว่าคนเลี้ยงควายเนี่ยเป็นธุรกิจนั้นนะครับทำเงินกันจนร่ำรวยไปแล้วหลายรายด้วยกันนะครับเช่นเดียวกับหนุ่มวัย30 ปีที่จังหวัดมหาสารคามที่ยึดอาชีพเลี้ยงควายด้วยใจรักสร้างรายได้งามนะครับแล้วก็เคยขี่ควายไปขอสาวแต่งงานมาแล้วด้วยครับน้องนางพญาควายเพศเมียที่มีความสูงเกือบ170 เซนติเมตรรูปร่างสวยสง่ามีราคาค่าตัวจากคนที่เคยมาขอซื้อถึง10 ล้านบาทนะครับแต่เจ้าของก็ไม่ขายให้เพราะว่ามีคุณค่าทางใจครับเพราะว่ากว่าจะฟันฝ่าชีวิตในวัยเด็กที่ยากจนเข้าสู่วงการเลี้ยงควายไทยและพัฒนาจนได้ช่องทางทำเงินก็อยากให้ผู้คนนั้นหันมาสนใจการเลี้ยงควายนายวัชธีระวงศาหลงหรือว่าบินบรบืออายุ30 ปีเจ้าของฟาร์ม
ควายงามดอนมหาบ้านดอนบ่มที่ตำบลหนองจิกอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามเล่าถึงอดีตนะครับที่เคยตามไปฝึกเลี้ยงควายกับเพื่อนบ้านเมื่อโตขึ้นนะครับก็ได้ศึกษาการเลี้ยงควายแล้วก็เก็บเงินซื้อควายเป็นของตัวเองตอนอายุ15ปีจนพบช่องทางทำเงินจากการเลี้ยงควายเพศผู้แล้วก็พัฒนาสายพันธุ์เพื่อขายน้ำเชื้อครับที่ปัจจุบันสามารถขายน้ำเชื้อได้วันละไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทรวมถึงพัฒนาสายพันธุ์เพื่อเข้าประกวดควายงามด้วยเพราะว่าตลาดการเลี้ยงควายนั้นยังไปได้อีกไกลครับเริ่มเลี้ยงตามทุนที่เรามีแต่ขอให้มีใจถึงเราจะวัยรุ่นจะแบบทำงานในกรุงเทพโบนัสออก 40,000 50,000 60,000 70,000 แสนบ้างซื้อควายฝากให้พ่อให้แม่เลี้ยงไว้ดีกว่าเราแบบจะทำอย่างอื่นซื้อฝากทิ้งไว้ผสมพ่อพันธุ์ที่ดีๆพ่อพันธุ์ที่พัฒนาในประเทศไทยหลายตัวเลือกใส่เอาแล้วบางทีลูกเกิดมาบางทีแม่ตัวเล็กๆให้ลูกตัวเป็นแสนเลยก็มีอย่างเงี้ยคือเราซื้อแล้วก็สะสมทิ้งไว้เกือบ3ปี4ปีข้างหน้าเรากลับมาบ้านมีควายตัวเดียวแล้วก็มี 5-6 ตัวแล้วมันเหมือนเป็นเงินฝากสำหรับครอบครัวปัจจุบันที่ฟาร์มมีควาย16ตัวแล้วก็ควายที่มีคนมาฝากเลี้ยงอีกกว่า10ตัวครับมีรายได้จากการทั้งผสมพันธุ์แบบจริงๆโดยคิดราคาจากตัวพ่อพันธุ์ตัวละ 5,000 บาทส่วนน้ำเชื้อที่ขายเป็นหลอดนะครับจะขายหลอดละ500หรือว่าชุดหนึ่งก็มี 5,000 บาทมี12หลอดด้วยกันซึ่งโอกาสของการติดลูกหากผสมจริงนะครับโอกาสติดลูกนั้นจะมากกว่าการผสมเทียมแต่ละเดือนก็จะมีรายได้อยู่ที่หลักแสนบาทนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเจ้าของฟาร์มก็เพิ่งจะเป็นข่าวฮือฮาไปเพราะว่าขี่ควายงามตัวละ4ล้านบาทนะครับไปขอเจ้าสาวแต่งงานในบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ไม่อายที่จะขี่ควายไปงานแต่งเพราะว่าควายนั้นคือทุกอย่างของชีวิตนะครับวิถีชีวิตของชาวนาหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับก็ยังมีกิจกรรมให้หาทำกันเพื่อสร้างรายได้ครับแล้วก็ไว้ทำกินในครอบครัวกันด้วยกับการออกขุดหาปูนาที่จำศีลอยู่ครับบางรายนั้นนะครับเขาขุดได้กันอย่างจริงจังนะครับทำเงินเกือบเดือนหนึ่งเนี่ย 10,000 บาทก็มีมาแล้วครับไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมายครับมีจอบเสียมคนละอันกับถังหิ้วไปใส่ปูเพ่งสายตาเล็งดีๆหน่อยหารูปูกันสักนิดนะครับก็ขุดจับปูนาที่อาศัยอยู่ใต้ดินเพื่อจำศีลได้แล้วครับเป็นวิถีชาวบ้านหนองแวงหมู่ที่7ตำบลโนนทองหลางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาที่ชักชวนกันออกเดินเท้าไปยังทุ่งนาหลังเกี่ยวข้าวเสร็จเพื่อหารูปูนานางสมพรพรมนอกอายุ59ปีเล่าว่ากิจกรรมของพี่น้องชาวนาหลังเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับก็แบ่งกันเป็นกลุ่มละ3ถึง4คนนะครับไปขุดหาปูที่อยู่ในรูเพื่อนำไปทำอาหารกินกันแล้วก็ขายสร้างรายได้เสริมหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งถือว่าทำเงินได้เป็นอย่างดีในช่วงนี้ครับเพราะแต่ละคนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายปูนาถึงวันละ200ถึง300บาททีเดียวครับเขาขายรูละร้อยถ้าสูงเขา80วันหนึ่งขุดเต็มที่เราได้กี่โลโอ้ยไม่ได้เต็มที่อันนี้ไม่ได้มาหากินพวกเขาหาใครเขาก็ได้มื้อละ3โล4โลพุ่นแล้วอ้าวเหรอครับส่วนใหญ่จะไปออมจะไปออมพวกเขาซื้อไปดองทำส้มตำค่ะอ๋อแล้วมันเป็นปูเขาเรียกว่าปูหน้านี่เป็นปูหน้าปูหน้าค่ะมันจะมีรสชาติยังไงครับอร่อยมันแล้วดองน้ำปลาแล้วก็เอามาใส่ประกอบย่ำกินจริงๆปูนาก็หาจับกันได้ทั้งปีนะครับแต่ว่าจะนิยมจับในช่วงหลังฤดูการเกี่ยวข้าวเนื่องจากเนื้อปูนาจะมีมันมากรสชาติอร่อยและดินในที่นาจะขุดได้ง่ายกว่าดินในช่วงหน้าแล้งนะครับขุดไม่นานก็ได้ตัวปูแล้วแต่ถ้าหากโชคดีครับอาจจะได้ตัวกบที่เข้าไปอาศัยอยู่ในรูปูนาเนี่ยแถมกลับมาด้วยแต่ละวันก็ขุดได้ปูนาประมาณ 2-4 กิโลกรัมนะครับหากมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อก็จะขายในราคากิโลกรัมละ120บาทปรับราคาขึ้นมา20บาทนะครับเพราะว่าพื้นที่นาข้าวส่วนใหญ่นั้นถูกน้ำท่วมทำให้ไม่สามารถขุดปูนาได้ทำให้ปูนาที่ออกสู่ตลาดในช่วงนี้ขายได้ราคาดีมากครับปูนาที่ขุดได้ครับมีเท่าไหร่ก็ขายหมดทุกวันนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่นิยมกินปูนาใต้ดินหรือว่าชาวบ้านเรียกกันว่าปูนาจำศีลเพราะว่าไม่ได้ปนเปื้อนสารเคมีในนาข้าวจึงมีออเดอร์สั่งจองล่วงหน้าเป็นจำนวนมากเลยครับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาจากโครงการเกษตรปราณีตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเป็นการช่วยส่งเสริมให้นักเรียนนั้นทำการเกษตรทั้งปลูกพืชผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับได้ผลผลิตไว้ทั้งกินแล้วก็ไว้ขายด้วยครับ
บวบน้ำเต้าลูกโตเตะตาตั้งแต่ทางเข้านะครับใครเห็นก็อดถ่ายรูปด้วยไม่ได้นี่เป็นผลงานการันตีความอุดมสมบูรณ์ของกิจกรรมของโครงการเกษตรปราณีตตามแนวพระราชดำริและโครงการชีววิถีเพื่อความยั่งยืนที่ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาจัดขึ้นนะครับส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาคุณครูศักดิ์สิทธิ์สุริยะครูประจำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีจังหวัดพะเยาเล่าว่าโครงการนี้ครับมีครบวงจรตั้งแต่การปลูกพืชผักนานาชนิดนะครับมีผักเชียงดาผักชะอมผักกาดรวมถึงการเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กนะครับอย่างหมูไก่แล้วก็การเลี้ยงปลาด้วยทำให้นักเรียนนักศึกษาได้บริโภคอาหารปลอดภัยแล้วก็มีรายได้จากการดำเนินโครงการด้วยครับที่นี่เราจะมีพืชที่หลากหลายนะครับที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเป็นบวบน้ำเต้านะครับเราสามารถนำไปบริโภคผลสดซึ่งเป็นผลอ่อนได้นะครับในกิจกรรมการปลูกพืชก็จะมีผักเชียงดานะครับก็จะเป็นผักที่เป็นผักพื้นบ้านนะครับหลังจากการบริโภคสดแล้วนะครับเราก็จะเป็นการแปรรูปนะครับเราก็จะมีชาเชียงดาด้วยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากการบริโภคเราก็จะเป็นสินค้าหรือมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของโครงการชีววิถีอีกทางหนึ่งด้วยนะครับรายได้ก็มาจากการนำผลผลิตที่ได้ครับนำไปบริโภคแล้วก็แปรรูปแล้วก็จัดจำหน่ายครับซึ่งผลผลิตหลากหลายมีความสวยงามปราศจากสารเคมีด้วยและยังส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาครับเขาได้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองภายในแปลงเพื่อลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายครับให้ได้ทั้งอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็แบ่งจำหน่ายไว้เป็นทักษะกลับไปแบ่งพื้นที่ภายในบ้านทำการเกษตรก็ได้หรือว่าติดตัวไว้จะเป็นความรู้ต่อยอดเมื่อเรียนจบก็ดีครับความสำเร็จของโครงการนะครับไม่ได้มีไว้เฉพาะนักเรียนนักศึกษาของทางสถาบันเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตรให้กับผู้คนทั่วไปเข้ามาศึกษาได้อีกด้วยครับคุณผู้ชมยังนึกถึงขนมน้ำตาลปั้นออกไหมครับรูปร่างที่คุ้นเคยกันก็มีรูปดอกกุหลาบแล้วก็รูปนกนะครับแต่ว่าวันเวลาที่ผ่านไปขนมนี้ก็นิยมกันน้อยลงจากเดิมที่มาขายตามโรงเรียนหรือว่าตามสถานที่ต่างๆเวลาจัดงานเป็นสีสันในวัยเยาว์ครับได้ยินเสียงไก่กลางตลาดนะครับแต่ว่าไม่มีไก่สักตัวให้เห็นเพราะว่าเป็นเสียงเป่าจากขนมน้ำตาลปั้นโบราณที่ผู้ใหญ่อย่างเราๆนะครับล้วนจำกันได้หากย้อนไปในสมัยวัยเด็กนะครับเพราะเป็นขนมยอดนิยมมักมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาปั้นขายกันตามรั้วโรงเรียนเวลาเลิกเรียนนะครับรวมถึงตามงานวัดหรือว่าหนังกลางแปลงด้วยเป็นขนมสร้างความสุขในสมัยก่อนที่ขนมน้ำตาลปั้นโบราณนะครับกำลังจะเลือนหายไปจากสังคมไทยยังมีนายเศรษฐพงษ์ช่วยบุญอายุ46ปีหรือพี่ชาที่ยังคงทำขนมน้ำตาลปั้นโบราณสืบทอดมาจากรุ่นพ่อมานานนับ20ปีแล้วครับโดยปั้นขึ้นรูปด้วยมือครับทีละชิ้นมีทั้งลิงตกปลานกแก้วมังกรไก่แล้วก็กุหลาบโดยเฉพาะไก่ที่สร้างสรรค์ด้วยการใส่หลอดเสียงเข้าไปด้วยเพื่อเป่าเป็นเสียงไก่ขันเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆครับเขาสอนมาครับสอนมาแล้วทีนี้ตัวผมก็ดัดแปลงด้วยครับดัดแปลงด้วยให้ตรงกับความต้องการของเด็กใช่ครับส่วนใหญ่ที่เราขายดีที่สุดคือไก่ครับไก่ฟังได้และช่วงนี้บางทีก็เขาไปให้ไข่ก็กลายเป็นนิบายที่ดีเลยครับเราขายตัวละเท่าไหร่คะอย่างไก่เนี่ย20บาทครับ20บาทแล้วอย่างลิงกับมังกรล่ะคะลิงก็20มังกร40ครับเพราะมังกรมันจะใหญ่กว่าใช่ครับพี่ชาบอกว่าช่วงหลังความนิยมของขนมปั้นน้ำตาลโบราณก็เริ่มหายไปนะครับเพราะว่ากำไรก็น้อยรวมถึงคนก็ไม่ค่อยจะกินกันนะครับเพราะว่ากลัวฟันผุด้วยแต่หลังจากกระแสของไอ้ไข่โด่งดังนะครับขนมน้ำตาลของพี่ชาโดยเฉพาะรูปไก่ที่เป่าเสียงได้จึงกลับมาได้รับความนิยมเพราะว่าลูกค้ามักจะมาซื้อไปถวายไอ้ไข่ตามความเชื่อกันก็ทำให้มียอดสั่งซื้อกลับเข้ามามากขึ้นนะครับพี่ชามักจะตระเวนไปตามตลาดนัดทุกที่ในเขตภาคกลางนะครับส่วนวันอังคารนั้นจะไปขายที่ตลาดนัดสามโก้จังหวัดอ่างทองและก็วันพฤหัสบดีครับจะไปที่ตลาดนัดคลองถมสี่แยกไฟแดงเรือนจำอ่างทองครับหลังจากผ่านพ้นนะครับการเกี่ยวข้าวชาวบ้านศรีวนชัยตำบลสามผงที่อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมก็จะนำข้าวเหนียวใหม่ใส่กระติบข้าวเหนียวแล้วก็ตำน้ำพริกนะครับเข้าป่าเพื่อไปหาวัตถุดิบสำหรับมาทำอาหารแล้วก็กินร่วมกันในป่าหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ากินข้าวป่าครับไปติดตามกับคุณจุฑามาศผูดโพครับเมื่อคืนนี้ทีมงานเรามาพักที่บ้านของแม่สายสะอาดหงพักดีชาวบ้านศรีวนชัยตำบลสามพงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม
ซึ่งเปิดเป็นโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักและสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนกิจวัตรของแม่สายสะอาดทุกๆเช้าจะตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวเพื่อเตรียมนำไปใส่บาตรที่หน้าวัดพระเนาค่ะแล้วแม่ตื่นกี่โมงคะตื่นตีสองตื่นตั้งแต่ตีสองตื่นมาทำไมคะเนี่ยก็มาทำนู่นทำนี่เก็บผักล้างจานนึ่งข้าวเตรียมนี่นะเตรียมกับข้าวกับปลาคุณผู้ชมค่ะวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะตื่นกันแต่เช้าแบบนี้เนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะมาหุงข้าวนะคะแล้วก็ทํากับข้าวค่ะเตรียมที่จะนําไปทําบุญตักบาตรนะคะในทุกๆวันค่ะหลังจากที่เรานึ่งข้าวเสร็จแล้วนะคะก็จะต้องนำข้าวเหนียวค่ะมาใส่ก่อนค่ะหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าวีข้าวนะคะแม่คะแล้วทำไมจะต้องมาวีข้าวตรงนี้กันก่อนนะคะวีให้ข้าวเย็นเพื่อไม่ให้ข้าวแสะค่ะถ้าเกิดเราข้าวหลังจากที่นึ่งเสร็จแล้วไปใส่ในกระติบเลยได้ไหมคะแม่ไม่ได้มันแฉะอ๋อมันจะแฉะมันแฉะมันชื้นตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วใส่กล่องใส่กระติบได้เลยนะคะกระติบได้เลยนี่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะได้มาแล้วค่ะข้าวเหนียวร้อนๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำข้าวเหนียวนี่ละค่ะไปทำบุญใส่บาตรกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะต้องไปทำบุญใส่บาตรนะคะต้องไปแปรงร่างกันก่อนนะคะแปรงร่างใช่ค่ะเราจะไปในสภาพนี้ไม่ได้นะคะเราต้องไปแปรงร่างกันก่อนค่ะหลังเสร็จจากหุงข้าวทำกับข้าวแล้วแม่สายสะอาดก็เตรียมตัวไปใส่บาตรซึ่งวันนี้จะมีดิฉันและทีมงานไปร่วมใส่บาตรด้วยค่ะการออกมาใส่บาตรของชาวบ้านที่นี่จะมายืนตั้งแถวรอพระบิณฑบาตบริเวณหน้าวัดพระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตส่วนใหญ่จะจำวัดอยู่ที่นี่ค่ะหลังจากใส่บาตรเสร็จก็รับพรจากพระสงฆ์ค่ะเสร็จจากใส่บาตรแม่ๆป้าๆก็พากันเข้าไปกราบหลวงพ่อพระเนาพระพุทธรูปโบราณซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นก็พากันเดินทางกลับบ้านไปกินข้าวค่ะถึงบ้านเปลี่ยนชุดเรียบร้อยก็ชวนกันนำอาหารออกมาล้อมวงกินกันค่ะเมื่ออิ่มท้องแล้วก็นำข้าวเหนียวที่เหลือใส่กระติบและแจ่วใส่ถุงเดินเข้าป่าที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักเพื่อร่วมกิจกรรมกินข้าวป่าโดยไม่ต้องพกกับข้าวไปด้วยค่ะเพราะเราจะไปหากันข้างหน้าซึ่งก็ยังไม่รู้ว่ากับข้าวมื้อกลางวันมื้อนี้จะเป็นเมนูอะไรค่ะวัตถุดิบที่ออกไปหาแต่ละฤดูกาลก็จะแตกต่างกันไปแต่วันนี้เราจะออกไปหาหน่อไม้และแหนงหน่อไม้มาแกงกินกันค่ะเนื่องจากช่วงนี้ต้นไผ่กำลังแตกหน่อค่ะนี่ขึ้นสูงมากเลยก็คือนี่ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นแหนงของต้นไผ่นะคะอันนี้เป็นไผ่ป่าไผ่ป่าเป็นไผ่ป่านะคะแล้วก็เวลาเขากินกันค่ะเขาก็จะกินช่วงยอดค่ะแล้วก็ตามข้อนะคะเพราะว่าข้อจะเป็นส่วนที่อ่อนใช่ค่ะใช่ค่ะได้แล้วอันนี้ต้นเบลอเลยต้นสูงชวนเพื่อนที่มากินข้าวป่าด้วยกันจะต้องแบ่งหน้าที่กันนะคนนี้เธอต้องทำก่อไฟไว้ก่อนพวกเราหลายๆคนอย่างนี้นะก็จะพากันไปหาหน่อไม้เตรียมไปหาหน่อไม้หน่อไม้ไปหาที่ติดตัวใกล้ลำน้ำด้วยลูกใกล้ลำน้ำด้วยถ้างั้นมันจะไม่เกิดในหน้านี้เพราะว่าปกติแล้วฤดูที่มีหน่อไม้ก็คือน้ำหลากนะแต่หน้านี้เนี่ยเขาเรียกว่าหน่อไม้ที่จะเกิดก็คือหน่อไม้น้ำรดคำว่าหน่อไม้น้ำรดก็คือน้ำมันปกติตรงนี้บริเวณนี้น้ำจะท่วมพอน้ำลดลงไปเขาเรียกว่าหน่อไม้น้ำรดก็คือเป็นถึงฝั่งตัวนั้นตัวนี้ก็จะมีความชุ่มชื้นพอมีความชุ่มชื้นแล้วก็จะมีหน่อไม้เกิดถ้ามันแฉะมากก็ไม่เกิดนะลูกมันจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิพอเหมาะมันถึงจะเกิดหน่อไม้แล้วก็ไปหากันพอมากินข้าวปากก็ต้องหาหน่อไม้
สิ่งที่ขาดไม่ก็คือต้องแกงหน่อไม้ถ้าสมมุติว่าบางกอนะคะพูดถึงบางกอบางกอถ้ามันชุ่มชื้นมากมันจะขึ้นตามพื้นดินเลยขึ้นมาคือตามลำต้นตามต้นมาถ้าสมมติว่าบางต้นทีนี้ถ้ามันมีถ้าสมมติว่าเขาชาวบ้านเขาหักไปแล้วนะพูดถึงว่าเขาหักหน่อไม้ไปแล้วมันก็จะเกิดใหม่เคลือบแหนงหน่อไม้ตรงนั้นมันก็จะขึ้นตามนั้นค่ะคือสามารถเก็บได้หมดเลยค่ะเก็บได้หมดเลยค่ะบริเวณที่เราออกมากินข้าวเปล่าวันนี้ก็อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำซึ่งก็มีชาวบ้านออกมาจับปลาเพื่อนำมาทำเป็นอาหารพื้นบ้านซึ่งกระบ่งบอกว่าที่นี่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ทั้งในป่าและในน้ำด้วยค่ะคุณผู้ชมคะก่อนออกจากบ้านนะคะเราก็ได้เตรียมกระติบข้าวค่ะแล้วก็แจ่วมาแล้วนะคะแล้วก็มาหาวัตถุดิบเอาข้างหน้าค่ะซึ่งวัตถุดิบของเรานะคะก็ได้ทั้งหน่อไม้ไปแล้วค่ะแต่จุดที่มากินข้าวป่านะคะแหล่งนี้ค่ะก็อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำเหมือนกันค่ะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาก็จะเป็นคนช่วยหาปลามาให้เรากินค่ะผู้ใหญ่คะอุปกรณ์ในการหาปลาของเราวันนี้มีอะไรบ้างคะครับในการหาปลานะครับบ้านเฮานะครับชุมชนวิถีชีวิตของชุมชนด่านประมงจะมีพวกรอบนะครับพวกรอบพวกคายแล้วก็สะดุ้งนะครับสวิงอย่างนี้พวกแหนะครับก็จะมาหาปลากินกันอยู่นี่นะครับเพราะว่าประเพณีของ22ของ14บ้านเฮานะครับก็จะซื้อมึงเป็นประเพณีช่วงนี้นะครับเขาไม่ปลามันก็จะมากินข้าวปลากันก็จะพายกระติบเขาลงมาโดยบ่มีอาหารมาตะบ้านนะครับก็จะมีตําแก้วลงมานะครับก็คือจะไม่ยามรอบนะครับเป็นบ่ว่าสิเป็นปลาเป็นกุ้งนะครับในมื้อนี้นะครับเฮาก็มีปลาคือรอบนี่เนาะรอบนี่ผมก็สิยามรอบนะครับรอบนี่เฮาก็สิดักไว้ประมาณ 4-5 มื้อนะครับแล้วก็เฮาก็มายามอยู่ช่วงเช้าหรือว่ามื้อ2มื้อเฮาก็มายามเทื่อนึงครับแต่ก็จะได้แบบนี้แหละครับก็จะได้ไปเรื่อยๆนะครับได้ไปเรื่อยๆมันก็จะมีหลายหลังนะครับหลังนึงก็สิบ่ได้หลายตู้นะครับเป็นปลาอะไรบ้างครับผู้ใหญ่ครับนี่จะเป็นปลาซ่อนนะครับบ้านเฮาเอิ้นปลาข้อนะครับปลาซ่อนแล้วก็ปลาเข็งนะครับนะครับปลาหมอนะครับก็จะครับนี่ก็ได้ตรงนี้แล้วก็จะไปปันพี่น้องเฮานะครับประกอบอาหารกินแบบบุฟเฟ่นะครับใครอยากกินอยากต้มก็ได้เฮ็ดกินเองนะครับคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราไม่ได้แค่ปลาช่อนอย่างเดียวนะคะก็ยังได้ปลาชะโดมาด้วยค่ะตัวนี้ถือว่าแบบตัวใหญ่มากเลยค่ะผู้ใหญ่คะตัวนี้สักประมาณกี่กิโลได้คะประมาณ 3-4 โลได้นะครับปลาชะโดตัวนี้นะครับครับก็จะอยู่ตามหนองบึงตรงนี้แหละครับก็จะมีชาวประมงก็เอาแหมาทอดกันปลาชะโดนะครับนี่ปลาชะโดเมนูพื้นบ้านเราวันนี้จะเป็นอะไรครับปลาชะโดปลาชะโดเราก็จะไปต้มยำใส่ใบมะดันนะครับต้มยำใส่ใบมะดันนะครับไม่ซึ่งใบมะดันจะเป็นใบที่อยู่ตามป่าบุงป่าทามครับจะมีรสเปรี้ยวนิดหนึ่งทั้งหน่อไม้ทั้งปลาชาวบ้านหามาได้มากพอดูเลยล่ะค่ะทำให้เมนูที่จะทำกินกลางป่าในวันนี้มีหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นแกงหน่อไม้ต้มปลาปลาย่างที่ขาดไม่ได้นี่ค่ะแจวที่กินคู่กับผักสดๆที่เก็บมาได้จากแถวๆนี้แหละค่ะแกงหน่อไม้นี่ก็เราหามาได้เนาะมาแล้วก็มาปอกเปลือกมันออกปอกเปลือกมาออกแล้วก็มาตัดเป็นชิ้นแล้วก็ทุบไม่ต้องทุบละเอียดนะทุบให้พอเราเคี้ยวได้แล้วเราก็มาต้มให้จืดก่อนแล้วก็มาแกงแล้วก็มีผักบางคนเขาก็ผักชะอมเขาก็ชอบการออกมากินข้าวป่าจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะโดยจะจัดขึ้นหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเพราะถือว่าเป็นการกินข้าวใหม่ปลามันรวมทั้งยังเป็นการได้พบปะพูดคุยกันทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความสนุกสนานเรียกรอยยิ้มที่สำคัญทำให้คนในชุมชนแห่งนี้เกิดความรักสามัคคีต่อกันค่ะพื้นที่กินข้าวป่านี่ปกติน้ำมันท่วมแต่พอน้ำมันลงมันก็จะเป็นช่วงที่เราว่างงานพอดีเกี่ยวข้าวอะไรเสร็จก็จะชวนกันมากินข้าวเมื่อก่อนเราไม่เคยมีไลน์ไม่มีไลน์เราก็จะมาคุยกันตรงนี้เป็นยังไงบ้างเจ้าสบายดีบ่อันเฮ็ดกับเขาก็นำเป็นยังไงนะคะถามกันถามทุกสุขกันก็จะได้มีโอกาสมาพูดมาคุยกันแล้วก็จะมีการวางแผนหลังจากคุยกันเสร็จแล้วก็จะวางแผนว่าบ้านเราจะขาดตกบกพร่องอะไรเราจะต้องเสริมเติมแต่งอะไรบ้างมันมีโอกาสได้คุยกัน
แม้เวลาจะล่วงเลยมานานสักเพียงใดแต่บ้านศรีวนชัยยังเป็นชุมชนที่ยึดวิถีชีวิตและสืบสานภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นความเข้มแข็งของชาวบ้านจึงทำให้ที่นี่มีการพัฒนาหมู่บ้านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนดึงดูดนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติให้มาเยือนซึ่งไม่เพียงจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายของหมู่บ้านเท่านั้นแต่ยังได้สัมผัสกับรอยยิ้มและมิตรไมตรีของชาวบ้านที่พร้อมจะต้อนรับทุกคนที่มาเยือนค่ะกิจกรรมกินข้าวป่าครับมีการจัดขึ้นเป็นประจำกันทุกปีโดยเฉพาะวันสงกรานต์นะครับจะมีกลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางคนแล้วก็กลุ่มเยาวชนนะครับมาร่วมกันทำอาหารแล้วก็กินร่วมกันนะครับรวมถึงเล่นน้ำสงกรานต์โดยที่ไม่ต้องออกไปเล่นที่ไหนไกลอีกด้วยครับและทั้งหมดนี้ก็คือทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรับชมทุกทิศทั่วไทยย้อนหลังได้ที่แฟนเพจทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ในแฟนเพจจะมีการอัปเดตการลงพื้นที่ของบรรดาผู้สื่อข่าวนะครับรวมถึงการทำเฟซบุ๊กไลฟ์ในทุกวันศุกร์ด้วยกันนะครับส่วนคนที่ต้องการติดต่อกับทีมงานของทางรายการก็โทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข027902571นะครับและทุกทิศทั่วไทยวันนี้ครับเราจะลากันไปด้วยภาพของบรรยากาศทุ่งบัวบาหรือว่าตับเต่าใหญ่เป็นบัวขนาดเล็กสีขาวประเดสุดนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในเทศกาลล่องเรือดูนกบึงบรเพชรที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับมีนกอพยพนานาชนิดนะครับเริ่มบินมาหากินแล้วก็อาศัยในพื้นที่บึงบรเพชรกันหลากหลายสายพันธุ์ทีเดียวครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับรายการที่เราย่อเมืองไทยมาไว้ใกล้ๆคุณนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ